สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Honda Accord นะฮะเดี๋ยวนะจะแนะนำฟังก์ชันที่อยู่ในตัวรีโมทนะฮะใช้งานกันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะเอากระจกลงนะฮะด้วยรีโมทนะครับทุกด้านนะฮะอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับให้ความเห็นความชัดในการล็อกนะฮะให้เราล็อกนะฮะกดล็อกก่อนล็อกแล้วนะครับนะก่อนนั้นกดคลายล็อกฮะแล้วกดคลายล็อกค้างไว้นะครับกระจกมองกระจกประตูนะฮะจะลงทั้งหมด4บานเลยนะฮะนะฮะพอเราปล่อยนะฮะกระจกจะหยุดนะครับไม่ว่าจะลงอยู่แค่ไหนก็จะหยุดแค่นั้นนะครับเช่นเดียวกันกับเดี๋ยวดูนะฮะการขึ้นกระจกด้วยกุญแจนะครับเรากดล็อกมาด้านหน้านะฮะแล้วก็บิดล็อกค้างไว้ครับดูนะฮะกระจกจะขึ้นนะฮะขึ้นทุกด้านนะครับพอเราหยุดนะฮะดูนะฮะเราปล่อยมันหยุดแล้วนะฮะสามารถที่จะกดค้างไว้ให้ขึ้นได้อีกนะครับดูนะฮะจนกว่าเราจะพอใจนะครับพอเราปล่อยมันก็หยุดนะฮะเป็นฟังก์ชันดีๆที่ซ่อนอยู่ในHonda Accordนะฮะเราไปทำกันดูนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ